ดูประเด็นต่อไปนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยตัวประกันนะก็ปรากฏว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ยังตัวประกันคนไทยเนี่ยมีทั้งหมด11คนเท่าเดิมนะแต่ว่าทางท่านทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาตินะครับออกมาเปิดเผยว่าตัวเลขคนที่โดนจับเป็นตัวประกันในฉนวนกาซาเนี่ยน่าจะประมาณ100ถึง150คนซึ่งข้อมูลเนี้ยมันจะตรงกับทางกลุ่มฮามัสเขาบอกว่าเขาจับไปประมาณ135คนนะอันนี้ก็หลักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้นะครับมีคนไทย11คนตอนนี้มีรายงานมาแล้วนะครับ11คนนี้จะแยกเป็นชาย10คนหญิง1คนนะมีแยกตามภูมิลำเนาด้วยนะอุดรธานี5นะจะมีชาย4หญิง1นครพนม3สุรินทร์1ศรีสะเกษ1โคราชอีก1นะครับตอนนี้ทางท่านนายกเศรษฐานะครับก็มองว่าก็ต้องเร่งประสานหลายฝ่ายให้การช่วยเหลือนะช่วงนี้เดี๋ยวเรามีคลิปท่านนายกเศรษฐามาพูดเรื่องช่วยตัวประกันนะครับนี่ก็อยากจะขอยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลทั้งความมั่นคงด้วยทางท่านผู้จัดการสูงสุดด้วยทางฝ่ายการทูตด้วยและความสัมพันธ์ในเชิงในลักษณะของที่เรามีความสัมพันธ์บุคคลในเชิงบุคคลกับรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการต่อสายตรงและพูดคุยกันนะครับแต่เป็นเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่อยากจะเปิดเผยนะคงขอไม่เปิดเผยดีกว่าแต่ว่าขอให้มั่นใจว่าทุกทางที่ทำอยู่เนี่ยพยายามทำหมดทุกอย่างแล้วและพยายามอย่างสูงสุดและคำนึงถึงอิสรภาพของคนไทยที่ถูกจับตัวไปเป็นสำคัญที่สุดหรือคนไทยที่อยู่ที่นั่นมีความประสงค์ที่จะกลับมาโดยเร็วเนี่ยผมเชื่อรัฐบาลไทยเราพร้อมนะครับไม่ใช่แค่ A340 ลำเดียว430ของกองทัพอากาศก็พร้อมนะครับตรงนี้เรามั่นใจครับว่าเราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดแล้วตรงนี้นายกเศรษฐานะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อกับมิตรประเทศนะติดต่อให้ความช่วยเหลือตัวประกันแต่ว่าแหมมันอย่างนี้นะคือมันก็ต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าไอ้เรื่องช่วยเหลือตัวประกันเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าทางทูตไทยที่อิสราเอลเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วมันจะมี2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกเนี่ยคือในพื้นที่ที่ตัวประกันโดนจับตัวไปเนี่ยอันนี้ท่านทูตบอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลเนี่ยไปละเมิดกฎหมายนานาชาติมันเป็นพื้นที่ของปาเลสไตน์แต่ว่าไปทำงานอยู่นั่นคือประเด็นที่1 นะครับแต่ว่าประเด็นที่2เนี่ยที่ท่านทูตบอกเนี่ยคือว่าทางสถานทูตไทยในอิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอยู่ในพื้นที่ของปาเลสไตน์อันนี้ต้องความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษพื้นที่เฉพาะแต่ว่าทางสถานทูตเนี่ยก็พร้อมที่จะประสานในการให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เขามีบอกว่ามีหลายฝ่ายเนี่ยควรที่จะติดต่อผ่านตุรกีดีที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดติดต่อผ่านปาเลสไตน์เนี่ยคือว่าทางผู้นำปาเลสไตน์เนี่ยก็กับกลุ่มฮามัสเนี่ยไม่ถูกกันไม่ถูกกันนะครับก็แต่ทางตุรกีเนี่ยถ้าเกิดติดต่อตรงเนี่ยเพราะว่าประธานาธิบดีตุรกีเนี่ยเคยให้ที่พักพิงของกลุ่มฮามัสแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดติดต่อตรงผ่านตุรกีเนี่ยน่าจะได้ผลมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าทางนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าก็ใช้แบบหวานแหเลยติดต่อหลายรัฐบาลเลยนะครับที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มฮามาสอยู่นะครับเพื่อช่วยตัวประกันกลุ่มคนไทยแต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นห่วงนะเพราะว่าวันก่อนกลุ่มฮามาสบอกว่าถ้าเกิดอิสราเอลโจมตีก็จะฆ่าตัวประกันเป็นการตอบโต้ใช่ไหมเป็นโลกมนุษย์ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงนะใช่ค่ะใช่ไหมแต่ว่าทางรัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับ